ประชาชนยื่นโบขาวนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสิ่งที่ผู้ชุมนุมยื่นให้นั่นก็คือโบขาวครับผู้ชุมนุมทำได้มีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ว่าให้ผมผูกให้หรือไม่นะครับขอคนเดียวครับรับไปขอคนเดียวรับไปได้ไหมครับจะไม่เห็นนักเรียนอย่างนี้เลยน้องได้ยืนโบข่าวนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีใครที่จะออกมารับนะครับกล้ารับไหมมีใครกล้ารับไหมขอให้พี่ได้เลื่อนขั้นเร็วๆนะครับมีความสุขกันไหมคะกล้าเลยซึ่งทางฝั่งของผู้ชุมนุมนะครับต้องการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับออกมารับโบขาวของทางผู้ชุมนุมนะครับซึ่งยังไม่มีใครเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนออกมารับทางโบขาวที่ผู้ชุมนุมท่านนี้ยื่นให้นะครับและเหมือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการถอยกำลังออกไปแล้วนะครับพวกพี่จำค่ำคืนนี้ไว้ว่าพวกพี่ทำอะไรกับประชาชนแล้วพวกพี่กลับไปนอนคิดดูว่าสิ่งที่ทำมันถูกต้องหรือเปล่าพรุ่งนี้ยังไม่สายพรุ่งนี้ยังไม่สายครับพรุ่งนี้ยังไม่สายผมแดงนี้เลยขอขาวขอขาววันนี้ไม่มีอะไรเลยผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วพวกพี่ไปดูน้ำแรงดันสูงที่สามารถทำให้คนตาบอดคุณก็ยังฉีดได้เพราะมีผู้นำที่ตาบอดผู้ชุมนุมท่านนี้นะฮะได้วางโบขาวนะครับเอาไว้บริเวณที่พื้นตรงหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเลิกหลอกลวงเลิกโพพากันด้าว่าเป็นประเทศที่ซีวิไลเป็นประเทศที่เป็นเอกราชและรักษาความสงบสุขให้กับบ้านเมืองเพราะประเทศนี้ความสงบสุขไม่มีจริงมีการรวบตัวผู้ชุมนุมคนหนึ่งแล้วนะครับผมนักข่าวนะพี่ผมนักข่าวนะพี่ผู้ชุมนุมท่านนั้นได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมทำการที่จะนำเสนอภาพของการถูกผู้ชุมนุมที่ถูกดึงตัวไปนะครับแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่ผลักออกมานะครับผมคาดว่าผู้ที่ถูกรวบตัวไปนะครับก็คือน้องท่านหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นรถคันนี้หรือเปล่านะครับรถคันนี้ใช่ไหมครับพี่ฟ้าโอเคครับยืนยันนะครับว่าผู้ชุมนุมถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขึ้นควบคุมตัวขึ้นรถทางขวานะครับก็คือรถคันนี้นะครับก็คือรถคันนี้นะครับที่ผู้ชุมนุมของเราถูกควบคุมตัวไปนะครับจะเห็นเป็นเงาๆนะครับน่าจะเป็นผู้ชุมนุมท่านนี้นะครับซึ่งผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวไปนะครับก็คือได้กระทําการวางโบขาวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งความประสงค์ของผู้ชุมนุมก็คือต้องการที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้เข้ามารับโบขาวที่ยื่นให้นะฮะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีท่านใดออกมารับโบขาวนะฮะผู้ชุมนุมดังกล่าวก็เลยตัดสินใจวางโบขาวลงกับพื้นนะครับแต่หลังจากนั้นอีกไม่นานประมาณ5นาทีนะผู้ชุมนุมท่านนี้ก็ถูกควบคุมตัวขึ้นรถดังกล่าวนี้นะครับ